งานเข้ารถน้ำมันเหตุแบตเตอรี่ถูกลงรถไฟฟ้าเตรียมผงาดปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า EV กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาที่สูงยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขายและหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้รถไฟฟ้าราคาสูงคือแบตเตอรี่การลดลงของราคาแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญต่ออนาคตของรถไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบจากจุดเริ่มต้นในปี2008กับปี2023ต้นทุนโดยประมาณของชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กลดลงถึง 90% โดยเมื่อ16ปีก่อนตัวเลขจะอยู่ที่ $1,415 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ในปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่139ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนอกจากนั้นตามข้อมูลของ Goldman Sachs มีการประมาณการว่าราคาแบตเตอรี่อาจจะลดลงอีก 40% ในช่วงระหว่างปี2023ถึง2025นั้นทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเท่ากับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในปี2029ส่งผลให้รถไฟฟ้ากลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตอีกสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้รถยนต์พลังไฟฟ้ามีราคาถูกลงคือการมองหานวัตกรรมที่เข้ามาทดแทนแร่หายากอย่างลิเธียมโดยนอกจาก BYD แล้วบริษัท CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดในโลกก็เพิ่งทดลองใช้โซเดียมมาแทนการใช้งานลิเธียมซึ่งจะทำให้ราคาแบตเตอรี่ลดลงอีกอย่างไรก็ตามเซลล์แบตเตอรี่จากโซเดียมนั้นยังไม่สามารถทำให้เก็บพลังงานได้มากจึงนำมาประกอบในรถยนต์ขนาดเล็กที่เน้นการใช้งานระยะสั้นก่อนภายในช่วงปี2030แม้ว่าแบตเตอรี่โซเดียมจะไม่ใช่ตัวแทนแบตเตอรี่แบบลิเธียมแต่มาช่วยทำให้ตลาดลิเธียมลดความตึงเครียดในด้านราคาลงในระดับหนึ่งทีเดียวหากเป็นไปตามนี้จริงราคารถไฟฟ้าก็จะเข้ามาใกล้กับรถน้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆแม้ต้นทุนที่ต่ำลงของแบตเตอรี่ในอนาคตยังไม่ใช่คำตอบว่ารถไฟฟ้าจะขายเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนไทยกังวลหากจะซื้อรถไฟฟ้าคือสถานีชาร์จสาธารณะมีไม่เพียงพอมีแค่ 1,000 แห่งเมื่อเทียบกับสถานีบริการน้ำมันมีถึง 30,000 แห่งและผู้บริโภคมีความกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดในระหว่างเดินทางที่สำคัญการชาร์จใช้เวลานานเกินไปลูกค้าเลยไม่มั่นใจและยังคงใช้รถน้ำมันมากอยู่ในตอนนี้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีและการพัฒนาในรถยนต์ไฟฟ้าเองมีความก้าวหน้าขึ้นและการถูกผลักดันให้มีการผลิตที่คำนึงถึงต้นทุนมากขึ้นเพื่อให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงคนในวงกว้างได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าที่เป็นสิ่งเหล่านี้คืออีกหลายปัจจัยที่จะช่วยทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้นและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่มีการคาดการเอาไว้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป